คงไม่มีใครอยากเคยชินกับสภาพแบบนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยกันลดปริมาณขยะคัดแยกทิ้งให้ถูกประเภทเพื่อกรุงเทพวันนี้และวันข้างหน้าของเรากรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร